มาที่เรื่องของการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์นะครับทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ครับได้มีการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ใช้ศักยภาพสื่อรัฐ NBT สงขลา MOU ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนำจุดแข็งงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐบูรณาการองค์ความรู้การพัฒนาที่มีชุมชนเป็นฐานขับเคลื่อนงานด้านสื่อมวลชนในกลุ่มคนรุ่นใหม่วันนี้ครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โดยมีดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีนายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชัตตู้ดำคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้แทนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยจะมีการขับเคลื่อน2ด้านคือด้านบริการวิชาการและด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ด้านสาขาศึกษาและการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เปิดเผยว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชารวมทั้งการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่ดำเนินการร่วมกันและการอบรมพัฒนาและเปลี่ยนองค์ความรู้แก่บุคลากรนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตเข้ามาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะต้องมีองค์ความรู้ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์ข่าวสารซึ่ง NBT สงขลามีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนภาครัฐที่จะสามารถถ่ายทอดองความรู้ด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพให้กับเยาวชนที่สนใจด้านนี้ในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้องครับสถานศึกษาในพื้นที่ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างคนซึ่งมอทักษิณเองก็เป็นสถานศึกษาในภาคใต้ที่มีบทบาทเยอะมากนะครับฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ร่วมกับหน่วยงานที่ส่งความรู้อย่างเนี้ยพวกเราเองก็จะมีการพัฒนาตนเองไปด้วยบางทีเราทำกันในส่วนของเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นข้อมูลเดิมๆฉะนั้นการที่เราอาจจะมีน้องๆจากมอทักษิณซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับเราซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะได้มุมมองได้ไอเดียการสร้างสรรค์การครีเอทต่างๆก็คิดว่าจะทำให้รายการหรือว่าข่าวที่มีการนำเสนอผ่าน NBT South นะครับโดย NBT สงขลาก็จะมีความหลากหลายและก็ตรงใจตรงถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สื่อสารไปถึงมากขึ้นครับด้านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็มองนะครับว่าการได้ MOU ร่วมกับ NBT สงขลาจะช่วยปลูกฝังทำให้นิสิตมีพื้นฐานการเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีค่านิยมมีทัศนคติที่ดีและเป็นบัณฑิตที่จบไปอย่างมีคุณภาพนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราเรียกเขาว่าการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะคือ NBT ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราได้มาฝึกปฏิบัตินะคะได้มาทดลองได้มาเรียนรู้จากพี่ๆที่เขาได้ปฏิบัติจริงอันนี้ก็คือข้อดีในเรื่องของการเรียนการสอนในส่วนของด้านการเรียนการสอนก็จะเป็นในเรื่องของการให้บริการในส่วนของการความร่วมมือส่งเด็กมาฝึกงานนะคะหรือฝึกสกิลค่ะพอเรามีการพัฒนาผู้เรียนโดยที่เน้นเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยเราต้องพยายามหาแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อที่ให้นิสิตหรือผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากที่สุดดังนั้นเรามุ่งหวังว่าในอนาคตเราจะได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ